Yes. はい、どうもありがとう。ตอนนี้เราอยู่ที่มาซึโมโตะโจนะคะปราสาทมาซึโมโตะจ้ะปราสาทมาซึโมโตะเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนางาโนะสร้างขึ้นก่อนสมัยเอโดะได้ทำการยื่นขอเป็นมรดกโลกแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านนะคะเราแวะไปในช่วงเช้าค่ะ6 โมงเช้ากว่าๆนะคะซึ่งยังไม่เปิดแต่ก็สามารถเดินเล่นรอบๆปราสาทได้นะคะเราไปกันแป๊บเดียวแล้วก็ออกมาค่ะสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่เราแวะไปพักนะคะ1 คืนก็คือโนซาวะออนเซ็นค่ะโนซาวะออนเซ็นก็จะเป็นสกีรีสอร์ทนะคะในช่วงฤดูร้อนก็จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นนะคะแต่เรามาช่วงโลว์ซีซั่นเนาะช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นสกีรีสอร์ทค่ะก็นี่ค่ะบรรยากาศในฤดูร้อนก็สวยงามไม่ต่างกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะที่นี่เคยเป็นสถานที่จัดโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะอยู่นะคะที่มีการแข่งขันที่นางาโนะก็คือที่นี่แหละค่ะที่นี่ก็คือสกีดีที่แข่งสกีนะคะอาหารเย็นวันนี้เราก็ฝากท้องไว้กับที่ที่เราพักนะคะเพราะว่าที่ที่เราพักเป็นร้านอาหารด้วยค่ะเซตนี้มีอะไรบ้างไปฟังลุงกันนะคะこれは冷たいお蕎麦でしょ。エビの天ぷら、温泉卵、お寿司が3つで野沢菜。はい。ตอนเช้าๆก็จะมีตลาดเช้านะคะแล้วก็ไปหากาแฟกินคันค่ะแล้วก็เดินชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านนะคะนี่ค่ะกาแฟถ้วยละ300 เยนนะคะนี่ค่ะเดินเล่นรอบหมู่บ้านค่ะบ้านแถวนี้ก็จะเป็นบ้านของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าจะมีความแปลกตาสักหน่อยหนึ่งคือจะมีหลังคาสีแดงนะคะออกไปทางแนวยุโรปแนวกรีกนะคะสวยมากเลยค่ะสวยงามดีค่ะชาวบ้านแถวนี้ก็ในช่วงที่แบบว่าไฮซีซันก็จะเปิดเป็นโฮมสเตย์หรืออะไรแบบนี้เยอะมากเลยนะคะบ้านก็จะสร้างอยู่บนเนินเขานะคะสวยงามค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดออนเซ็นนะคะที่ใช้ทำอาหารในช่วงหน้าหนาวนะคะเวลามีอากาศหนาวเย็นเนี่ยเราก็มาใช้ตรงนี้เป็นคล้ายๆครัวนะคะเป็นของสาธารณะค่ะแต่ว่าจะใช้ได้เฉพาะคนในชุมชนเท่านั้นนะคะเช่นมาทำอาหารมาทำไข่ออนเซ็นมาล้างผักอะไรแบบนี้นะคะในช่วงหนาวเย็นเนี่ยนะคะวันนี้เราก็โชคดีพอดีนะคะเจอเขาคนในชุมชนเนี่ยเอาไข่มาทำไข่ออนเซ็นค่ะบ่อน้ำพุร้อนนี้นะคะบางครั้งมีอุณหภูมิสูงสุดถึง85 องศานะคะลุงเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะก็โอ้โหร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ85°一番暑いのは85°เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือเขาเอาไข่มาทำไข่ออนเซ็นนะคะจุดเด่นที่นี่สำหรับคนที่ชอบแช่ออนเซ็นนะคะก็จะมีออนเซ็นฟรีถึง10 ที่นะคะ10 แห่งค่ะก็จะเป็นแบบบ่อเล็กๆนะคะสำหรับเราเข้าไปแช่ได้ฟรีนะคะก็ของฟรีเนาะก็จะเป็นบ่อแบบจิ๋วๆอะแล้วก็แช่ไปอาบแป๊บๆแล้วก็ออกมาไปแช่แป๊บๆแล้วก็ออกมานะคะก็จะมีคนไปใช้บริการอยู่นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะสำหรับทริปนี้การก็ไปแช่3 ที่ค่ะการก็ซื้อเมลอนมักว่าอุริโบราณนะคะจากตลาดนี้ค่ะกาแฟอีก1 แก้วเนี่ยนะคะ300 เยนค่ะที่นี่เคยเป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวสำหรับสกีนะในปี1998ด้วยค่ะนี่ก็เป็นเซตอาหารเช้าจากที่พักนะคะรวมอยู่ในราคาห้องด้วยค่ะสุบาราชิโอปัสโดมีอะไรอะไรอะไรออนเซนทามาโกิวรีโนทสเกโมโนคิมจิคอนโตทอมาโตโนซาลาดาこれは豆腐ですね油揚げだなこれはカニの
とポテトサラダ、はい、ベーコン、あ、はいはい、これのパンプキンかな、ゆーちゃんやろう、ありがとう、はい、เสร็จแล้วเราก็เช็คเอาท์ออกจากที่พักค่ะระหว่างทางเราก็แวะกินราเมงค่ะที่ร้านไดกะกึราเมงนะคะก็เป็นมาชื่อร้านแปลกดีนะคะมหาวิทยาลัยราเมงค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็แวะมาที่วัดเซนโคจิวัดนี้คือมีชื่อเสียงมากเลยนะคะวันนี้ก็จะมีเขาจัดเทศกาลอยู่พอดีค่ะนี่นะคะวัดเซนโคจิก็ที่เห็นนี้ก็คือเป็นโกชิโซซามะนะคะก็จะเป็นท่านที่ดูแลเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของเราหรือการเกิดใหม่นะคะก็จะมีการตั้งร้านแบบนี้คล้ายๆอาซากุสะเลยนะคะนี่ค่ะช่วงนี้วันนี้ก็เป็นเทศกาลพอดีค่ะはいどうもありがとう。これもお願い。これは生まれる前に死んだ子供を助けるお地蔵様だ。ลุงบอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่เด็กที่แบบว่าตายในท้องหรือไม่สามารถเกิดนะคะก็จะท่านโกชิโซสามารถท่านนี้ก็จะปกป้องดูแลจนกว่าจะไปเกิดใหม่นะคะก็อาจจะแบบใครที่ต้องการลูกต้องการเด็กอะไรก็มาขอที่นี่ได้ค่ะあーなんか煙を浅草みたいにもらいます。あーなるほど。อันนี้เป็นเครื่องรางวัวนะคะกังก็เช่ามานะคะลุงเล่าให้ฟังว่าวัดนี้นะคะเกิดขึ้นได้เพราะว่าพระรูปนึงเนี่ยค่ะขี่วัวมาค่ะแล้วก็วัวเกิดไม่เดินนะคะไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือว่าอะไรนะคะหยุดค่ะไม่เดินค่ะท่านก็เลยแบบว่าสร้างวัดนี้ขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางข้ามเขตจากจังหวัดนางาโนะกลับมาที่จังหวัดนิกาตะค่ะก็แวะชมธรรมชาตินิดหน่อยค่ะมอเตอร์ไซค์จะเยอะมากเลยครับเพื่อนหน้าร้อนเนี่ยจะมาตัดเตะโอชิโดฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำชินาโนะค่ะอันนี้มาช่วงระหว่างเขตจังหวัดนิกาตะกับจังหวัดนางาโนะแล้วนะคะเขตสุดท้ายของจังหวัดนางาโนะแล้วเรากำลังจะข้ามไปที่จังหวัดนิกาตะนะคะเห็นไหมลุงบอกเหมือนกันจันทบุรี
อารมณ์เหมือนกาญจนบุรีนะฮะก็เป็นภูเขาเป็นอะไรคล้ายกันอ่ะนะภูเขาแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะตอนนี้ก็กำลังจะข้ามเขตไปจังหวัดนิกาตะแล้วนะคะสวยมากธรรมชาติผุดๆนะคะข้ามสะพานมาเราก็ถึงจังหวัดนิกาตะนะคะแค่ข้ามสะพานเองนะนี่ค่ะแต่ข้ามเขามาหลายลูกเลยแต่ยังไม่ใช่เขตจังหวัดนะฮะนิกาตะนี่ถึงนิกาตะแล้วมันก็ซูนันนะคะซูนันซูนะซูนะออกเสียงซูนันซูนันแต่ถ้าออกเสียงแบบเราก็ซูนันเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวพาไปริวคากุโบนะคะเพื่อนก็ที่ไปก่อนๆหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแบบคือที่คามิโคจิเนาะก็ลืมเอาไม้เซลฟี่ไปแล้วก็มันไม่ถนัดจะบัดถ่ายแบบเดินถ่ายไปอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นการเดินป่าใช่ไหมก็จะเลยถ่ายแบบเฉพาะจุดสำคัญมาก็พอนะเพื่อนตอนนี้ก็เข้าเขต นี่กระตะของเราแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่หนึ่งที่เรียกว่าไปที่ไหนนะอิมาโดโกย留学校